เมื่อมีศีล5ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไปวิ่งไม่ไปกินไม่ไปด่าใครแล้วเนี่ยนะคะตัวเองก็ปลอดภัยก็มีความสมบูรณ์ก็จะมีเนี่ยแหละค่ะศีลเนี่ยอารักขาตัวเรามีสติอารักขาจิตเราจนกระทั่งเราทนต่อการยั่วยวนได้พอตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสแล้วก็กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์เนี่ยเราก็จะละราคะได้เร็วบรรเทาโทสะได้เร็วถอนอวิชชาคือความไม่รู้ได้เร็วเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมได้เร็วราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางมันก็ไม่มีทุกข์ของฉันทุกข์มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันมีความเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงความโกรธมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะความเบื่อมันเปลี่ยนแปลงความลังเลสงสัยฟุ้งซ่านมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความโลภก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคะโทสะโมหะเพราะมันเป็นทุกขังเป็นอนิจจังทุกขังมันไม่มีชั้นเข้าไปรองรับอัตตามันไม่มีค่อยๆทำไปคือข้ามโคตรภูมิเมื่อไหร่มันไม่ย้อนกลับไปเป็นปุถุชนมันเข้าไปสู่กระแสของอริยชนเบื้องต่ำไปสู่เบื้องสูงเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยก็เป็นผลจากการคือปฏิผลคือผลจากการฝึกปฏิบัติอยู่บนมรรคมีปัญญาศีลและสมาธิเห็นราคะสั้นๆโทสะขั้นสั้นโมหะสั้นๆหมดความสงสัยในความเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่มาแล้วไปเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังดำรงอยู่เนี่ยมันหมดสงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วไงไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนและไม่สงสัยในอริยชนแล้วต่อไปเราก็จะพบว่าเมื่อเราหมดสงสัยเราก็ไม่ศีลพตปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายคิดมากรู้มากแต่ว่ายังไม่พ้นทุกข์มันก็งมงายนะคะก็ถือว่าไม่ไปงมงายแบบสังคมไทยที่เป็นไสยศาสตร์งมงายยังไงก็เป็นพุทธศาสตร์และไม่เป็นไสยศาสตร์